ก้าวในเรื่องของการจัดโครงการฟ้องร้องและสมานฉันท์นะครับก็จัดให้มีการพูดคุยกันเมื่อเราเริ่มจัดภายในองค์กรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจึงจะขยายผลไปสู่ตามชุมชนของเราต่างๆนะครับผมเชื่อว่าความรักและความผูกพันความสามัคคีเนี่ยจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ดีที่สุดถ้าเรามีการทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆครั้งความรักความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเราทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยนะครับทางเทศบาลนครพิษณุโลกก็เลยคิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสมานฉันท์และก็เพื่อความสามัคคีให้พวกเราได้ไปออกกำลังกายร่วมกันมีความคิดเห็นร่วมกันคิดที่จะทำให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นไม่ว่าทางภาครัฐหรือว่าทางท้องถิ่นเราจะจัดโครงการอะไรก็ตามคงจะไม่ได้รับผลดีถ้าพี่น้องประชาชนไม่เห็นพ้องต้องกันไม่มีความสามัคคีแล้วก็ไม่พูดจากันเป็นเสียงเดียวกันขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองของเราเริ่มจากท้องถิ่นเล็กๆแล้วก็จะนำไปสู่ภาคส่วนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปในระดับจังหวัดและก็ในระดับประเทศถ้าเราช่วยกันในทุกๆระดับประเทศไทยของเราก็จะเจริญก้าวหน้าแน่นอน